สาวชุดขาวย่องเทหมามุ้ยใส่เบาะมอเตอร์ไซค์ที่จอดในโรงพยาบาลที่แท้ฝีมือเมียเก่าเพจ Facebook ชื่อปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องได้โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดจับภาพหญิงสาวแต่งชุดสีขาวนำหมามุ้ยใส่ถุงพลาสติกไปเทไว้บนเบาะรถจักรยานยนต์และวิ่งหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านคูคตนางสาวไก่อายุ35ปีผู้เสียหายในเรื่องนี้เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกาของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองกับแฟนได้ออกไปกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้กับโรงพยาบาลหลังกินข้าวเสร็จจึงขับรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ข้างห้องช่างของโรงพยาบาลซึ่งเป็นห้องที่แฟนทำงานโดยแฟนเป็นช่างซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลจากนั้นตนเองจึงไปรอที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อรอแฟนที่จะเลิกงานในเวลา 21 นาฬิกากระทั่งได้เวลาแฟนโทรตามบอกว่าเลิกงานแล้วตนเองจึงเดินกลับมาจากห้างสรรพสินค้าเพื่อเดินมาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้จึงเห็นว่ามีหมามุ้ยถูกเทไว้บนเบาะรถจักรยานยนต์และที่พื้นตนเองจึงนำรถไปฉีดน้ำล้างออกก่อนที่ตนเองและแฟนหนุ่มจะขับรถกลับห้องและมานอนคุยกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนทำแบบนี้และในช่วงเช้าวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนตนเองจึงได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดจึงพบว่ามีผู้หญิงสาวแต่งตัวคล้ายพยาบาลเป็นผู้นำหมามุ้ยมาเทใส่เบาะรถก่อนที่จะวิ่งหนีไปเพราะสัญญาณการขโมยรถดังขึ้นเพราะรถของตนเองเป็นรถใหม่เพิ่งออกมายังได้ไม่ถึง1เดือนเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงทราบแล้วว่าใครเป็นคนทำนางสาวไก่เปิดเผยต่อไปอีกว่าคนในคลิปที่กระทำเป็นภรรยาเก่าของแฟนตนเองที่เลิกรากันไปเกือบ1ปีและมีลูกด้วยกัน1คนอายุ4ขวบซึ่งผู้กระทำนั้นเป็นผู้ช่วยพยาบาลแผนกศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำงานที่เดียวกันกับแฟนหนุ่มของตนเองแต่ตนเองไม่รู้ว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรหลังจากที่เลิกรากับแฟนหนุ่มของตนเองไปก็ไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะอะไรกันหลังเกิดเรื่องตนเองได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.คูคตและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะหลังจากวันนั้นอดีตภรรยาได้มาทักแชท Facebook และพยายามพิมพ์ข้อความด่าทอมากมายแต่ตนเองไม่ได้ตอบโต้ทั้งนี้ตนเองอยากฝากถึงคนก่อเรื่องว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะมันไม่ดี